สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อนาพาเพื่อนเพื่อนมาทำขนมกล้วยคีนอีกแล้วนะคะแต่พิเศษนิดนึงค่ะวันนี้เอาใจคนรักทุเรียนนะคะเป็นขนมกล้วยคีนรสทุเรียนค่ะเราใส่ส่วนผสมเพิ่มขึ้นไปคือมีทุเรียนด้วยค่ะนอกจากจะมีกล้วยแล้วนะคะวันนี้พี่อนาใช้ทุเรียนหมอนทองนะคะประมาณ1ภูค่ะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะให้แบบละเอียดเละๆเข้ากับเนื้อกล้วยไปเลยก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะคะแล้วบี้เข้ากับเนื้อกล้วยได้เลยค่ะแต่วันนี้พี่อนาขอเลือกเป็นแบบหั่นเป็นชิ้นๆนะคะจะได้เคี้ยวเจอเนื้อทุเรียนด้วยนะคะวันนี้ใช้กล้วยสุกประมาณ4ผลค่ะแล้วก็มีมะพร้าวขูดนะคะธัญพืชก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกได้เลยค่ะวันนี้พี่อนาใช้เป็นเมล็ดฟักทองแล้วก็เมล็ดทานตะวันค่ะแล้วก็ถั่วลิสงบดแล้วก็แอลมอนด์ค่ะทุบๆแตกๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยจ้าเดี๋ยวมาเริ่มปอกกล้วยกันก่อนเลยนะคะใช้กล้วยค่อนข้างสุกงอมนิดนึงค่ะเขาจะได้มีรสหวานธรรมชาติเนาะหั่นนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้แบบบีง่ายๆเดี๋ยวพี่อนาขอไปปอกกล้วยให้เสร็จแล้วก็บี้กล้วยก่อนนะคะพอบี้กล้วยได้ละเอียดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเพื่อนๆชอบละเอียดมากละเอียดน้อยหรือชอบแบบมีชิ้นๆ นิดนึงก็ตามชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวไปใส่ส่วนผสมอื่นเพิ่มเลยนะคะใส่ทุเรียนมากน้อยตามชอบได้เลยนะคะวันนี้พี่อนาใช้ประมาณ1ภูค่ะ1ภูไม่ใหญ่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อแบบยังแข็งๆอยู่นะคะเรียกว่าอะไรอ่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะประมาณนั้นกลิ่นจะไม่แรงมากเท่าไหร่ใส่ลงไปเลยแล้วก็มะพร้าวขูดค่ะ1 2 3อันนี้ก็ตามชอบได้เลยนะคะพี่อนาใส่ประมาณ4ช้อนแล้วก็ธัญพืชอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวันแล้วก็เม็ดฟักทองค่ะถั่วแอลมอนด์ถั่วลิสงมากน้อยตามชอบได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมใส่ภาชนะเวฟกันเลยค่ะอันนี้พี่อนาเลือกใช้เป็นจานก้นลึกนะคะเทลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยค่ะกดให้เขาเป็นแบนๆนิดนึงนะคะจะได้ใช้เวลาในการเวฟไม่นานนะคะจัดทรงให้ดูสวยงามนะคะพี่อนาให้เป็นกลมๆนิดนึงอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจะใช้เป็นภาชนะอย่างอื่นก็ได้ค่ะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเวฟกันเลยนะคะพี่อนาใช้ไฟแรง700วัตต์นะคะเวฟสัก10นาทีก่อนนะคะรอบแรกแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาแล้วนะคะไปเวฟรอบแรก10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเนื้อเป็นยังไงบ้างเนื้อก็ค่อนข้างแห้งหนึบหนึบดีแล้วนะคะนี่แต่ว่าพี่อนาอยากให้เขาแห้งกว่านี้ค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะกลับด้านนะคะกลับด้านแล้วก็ไปเวฟอีกสักทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะขนมกล้วยเราเซตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับด้านนะคะ
แต่จริงๆถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อสัมผัสที่ยังฉ่ำๆอยู่ก็ใช้ได้เลยแหละค่ะแต่ว่าพี่ธนาอยากให้เขาแห้งๆกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปกลับด้านกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปเวฟกันอีกทีนะคะนะลุ้นกัน1 2 3เอ้ยอ่ะข้างล่างเขายังแบบมีความฉ่ำๆชื้นๆอยู่นะคะเราอยากให้แห้งกว่านี้ค่ะเดี๋ยวไปเวฟกันอีกรอบนะคะใช้ไฟเท่าเดิมนะคะ700วัตต์แต่รอบนี้เราจะเวฟอีก5นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมกล้วยรสทุเรียนของเราเดี๋ยวมาดูเนื้อสัมผัสกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเลยพี่อนาชอบประมาณนี้นะคะให้เนื้อเขาแห้งนิดนึงเดี๋ยวเรามาตัดเป็นชิ้นๆกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะเดี๋ยวนะตัดไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อฉ่ำๆสัก10นาทีก็ได้นะคะแต่นานาชอบให้มันแห้งๆนิดนึงเนื้อเขาก็จะเหนียวๆขึ้นนะคะเดี๋ยวนานาจะขอโรยมะพร้าวเพิ่มนิดนึงอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะไม่โรยก็ได้ทานแบบนี้ก็อร่อยเลยค่ะหอมกลิ่นทุเรียนฟุ้งเลยค่ะก็จะได้รสชาติที่ธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเพิ่มนะคะจะเป็นรสชาติของกล้วยเองแล้วก็รสชาติของทุเรียนแล้วก็ธัญพืชอร่อยตรงที่เราใส่มะพร้าวด้วยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วจ้าน่าทานไหมคะเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะคะง่ายๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่นานาขอไปทานขนมกล้วยแสนอร่อยก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันเมนูหน้านะคะ